สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับรายวิชา MPA 102นะคะสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาต่อจากคราวครั้งที่แล้วนะคะก็คือหน่วยที่11ตอนที่2นะคะการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายนะคะหรือตัวร่วมก็คือสหสัมพันธ์อย่างง่ายตัวนี้ก็จะมาเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายด้วยนะคะตัว simple นะคะ linear regression ตัวนี้นะคะเราจะต้องใช้ตัว correlation analysis มาวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ถึงจะนำไปสู่การวิเคราะห์ตัว simple linear regression นะคะตัวนี้สหสัมพันธ์และการถดถอยตัวนี้ในบทนี้นักศึกษาก็จะได้ทราบในเรื่องของตัวแปรนะคะที่เรารู้มาแล้วในทราบมาแล้วเข้าใจมาแล้วในหน่วยที่11ตอนที่1ที่บอกว่าเราจะต้องดูตัวแปร2ตัวนะคะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมีความสัมพันธ์กันไหมนะคะในแผนการกระจายภาพการวิ่งนะคะ100เมตรนะคะปรากฏว่ามีแนวโน้มของเวลาและความเร็วของผู้หญิงสอดคล้องกับความเร็วของผู้ชายหรือเวลาที่ช้าลงของผู้หญิงเนี่ยสอดคล้องกับเวลาที่ช้าลงของผู้ชายไหมนะคะตัวนี้ก็จะอธิบายในเรื่องของความสัมพันธ์โดยกล่าวว่าเวลาของผู้หญิงเนี่ยมีความสัมพันธ์เชิงบวกเป็น positive correlation นะคะกับเวลาของผู้ชายนะคะอย่างนักศึกษามาดูเรื่องของรูปกราฟนะคะตัวนี้จะเห็นแผนภาพการกระจายนะคะเรื่องของการวิ่งนะคะการวิ่งที่อาจารย์ให้ตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเล็กกว่าในเรื่องของเวลานะคะเวลาลักษณะของกราฟเนี่ยจะพุ่งขึ้นนะคะก็คือความสัมพันธ์เชิงบวกนะคะแล้วให้จุดดำๆก็คือค่าของ x ที่มาพ้นนะคะยิ่งถ้าเข้าใกล้เส้นตรงมากเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือตัวแปรตัวนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กันสูงกับy ก็คือตัวแปรตามที่เราสนใจศึกษายิ่งออกไปมากจากห่างจาก y ก็สัมพันธ์กันน้อยไปเท่านั้นนะคะฉะนั้นไอตัวความสัมพันธ์เนี่ยสามารถอธิบายโดยการลากเส้นนะคะลากเส้นดูว่าเส้นที่ลากที่ถูกลากขึ้นมาเนี่ยเป็นเส้นถดถอยเป็นเส้น regression linear ที่เราบอกว่าเราจะต้องดูความสัมพันธ์คู่กับตัวที่เป็นตัว regression นะคะกับตัว correlation นะคะถ้าความสัมพันธ์เนี่ยก็จะสามารถอธิบายได้ว่าเส้นที่ถูกลากตัว simple regression นี้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นเส้นตรงนะคะถ้าx ตัวไหนมีความสัมพันธ์กับ y ก็จะอยู่ติดสัมพันธ์กันสูงก็คืออยู่บนเส้นตรงเลยแหละแต่ถ้าออกห่างจากเส้นตรงออกไปเท่าไหร่นะนั่นคือ x ตัวนั้นตัวแปรตัวนั้นนะคะไม่มีความสัมพันธ์กับ y ก็คือสามารถตัดทิ้งออกไปได้เลยนะคะเราเอาไม่เอาเข้าสู่การวิเคราะห์เลยนะคะนั้นตัวสหสัมพันธ์หรือตัว correlation ตัวนี้นะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคู่ก็คือข้อมูลเนี่ยสามารถจะแทนโดยคู่ลำดับx กับ y โดยที่ x เนี่ยเป็นตัวแปรอิสระนะคะหรือตัวแปรตะเอาตัวแปรอธิบายนะคะตัวแปรตาม y ก็คือถ้า x เนี่ยมีผลกับ y ก็จะอยู่ในเส้นตรงนั้นนะคะก็คือมีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะทีนี้ตัวสหสัมพันธ์ตัว correlation เนี่ยเป็นวิธีที่จะพิจารณาว่าสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเกิดขึ้นระหว่างตัวแปร2ทั้ง2หรือไม่นะคะก็คือการใช้แผนภาพการกระจายเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์แสดงให้ดูนะคะที่เขาเรียก scatter plot นะคะซึ่งคู่ลำดับทุก plot นะคะเป็นจุดในแนวระนาบโดย coordinate นะคะตัว coordinate แผนตัวนี้นะคะเขาเรียกแผนภาพการกระจายเนี่ยในแนวระนาบเนี่ยเรียก coordinate นะคะเป็นตัวแปรสระ x เนี่ยเป็นมาตรวัดตามแกนนอนนะคะที่เขาถามว่าเป็นhorizontal axis ไหมนะคะแล้วก็ตัวแปรตามเนี่ยเป็นตัวแปรตามวัดตาม vertical axis ไหมนะคะตัวนี้ที่ดูในเรื่องของลึกลงไปนะคะเพราะนั้นอย่างตัวอย่างที่อาจารย์จะให้ดูก็คือผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะคะได้ดำเนินการศึกษาเพื่อพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างเงินในการโฆษณากับยอดขายของบริษัทไหมนะคะข้อมูลกระจายแจงในตารางที่อาจารย์จะแสดงให้ดูนะคะจะแสดงให้เห็นว่าในแผนภาพการกระจายเนี่ยพิจารณาว่าปรากฏการที่เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น
ทางบวกหรือทางลบเนี่ยหรือไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะคะเขามีตารางมาให้ก็คือเงินที่ใช้ในการโฆษณากับยอดขายตัวนี้อยากรู้ว่ามีความสัมพันธ์ไหมนะคะว่าถ้าเกิดใช้เงินโฆษณาเยอะยอดขายจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะที่จะให้นักศึกษาลองวิเคราะห์ดูเรามาดูแผนภาพหลังจากที่เราเอาตัวนั้นมาตัวตารางที่เป็นข้อมูลดิบนะคะมาพอดกราฟก็จะเห็นว่าตัวจุดสีแดงๆก็คือตัวแปร x นะคะเงินที่ใช้ในการโฆษณานะคะแล้วยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คือที่พอดกราฟก็จะเห็นว่ายิ่งจำนวนเงินสูงยอดขายก็จะสูงตามไปด้วยใช่ไหมคะยอดขายก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่บางจุดนะคะจะเห็นว่ามันไม่เข้าไปอยู่ในแกนตรงนั้นก็คือเราต้องตัดตรงช่วงนั้นไปนะคะว่ามันใช้กับยอดขายไม่ได้หรือยังไงนะคะมีตัวแปรอะไรมามีผลบ้างนะคะดังนั้นตัวที่มีสหสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างตัวแปรของการอ่านจากซ้ายไปขวานะคะเวลานักศึกษาอ่านนะคะขณะที่ค่าใช้จ่ายการโฆษณาเพิ่มขึ้นนะคะยอดขายก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยนะคะตัวนี้หรือมาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะนักศึกษาพยาบาลเนี่ยได้ทำการศึกษานะคะเพื่อพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างน้ำหนักนะคะของคนปกตินะคะเราเขาวัดเป็นปอนด์ตัวนี้นะคะแล้วน้ำที่ดื่มเข้าไปที่เป็นน้ำเป็นออนหน่วยเป็นออนนะคะข้อมูลถูกแจกแจงโดยตารางนี้นะคะแล้วก็นำมาเขียนเป็นแผนภาพนะคะอย่างน้ำหนัก102ปอนด์นะคะดื่มน้ำ50ออนน้ำหนัก119ปอนด์ดื่มน้ำ32นะคะตารางนี้บอกงี้นะคะแล้วก็น้ำหนัก124ปอนด์ดื่มน้ำ82น้ำหนัก141ปอนด์ดื่มน้ำ82ออนน้ำหนัก141ปอนด์ดื่มน้ำ64ออนนะคะน้ำหนัก142ปอนด์ดื่มน้ำ54ออนนะคะน้ำหนัก154ปอนดื่มน้ำ54ออนนะคะน้ำหนัก154ปอนดื่มน้ำ21นะคะอันนี้น้ำหนักเยอะดื่มน้ำน้อยน้ำหนัก201ปอนดื่มน้ำ86ออนน้ำหนัก220ดื่มน้ำ39ออนอันนี้แสดงให้เห็นว่าเหมือนกับน้ำหนักเยอะอาจจะไม่ได้ดื่มน้ำเยอะตามน้ำหนักก็ได้นะคะในที่เขาเก็บข้อมูลมานะคะที่พยาบาลเขาเก็บข้อมูลมาฉะนั้นเราลองมาพอดกราฟดูนะคะว่าจากข้อมูลน้ำหนักกับการดื่มน้ำนะคะมันมีความสัมพันธ์กันแบบไหนนะคะตัวนี้มาดูแผนภาพจะเห็นภาพน้ำหนักเป็น x เนาะน้ำหนักเป็น x แล้วก็น้ำเป็น y นะคะแกนนอนจะเป็น x นะคะแกนตั้งจะเป็น yจะเห็นได้ว่าภาพมันค่อนข้างกระจายเพราะว่าน้ำหนักเยอะไม่ได้ดื่มน้ำเยอะตามไปด้วยตามที่เก็บข้อมูลนะคะแผนภาพการกระจายปรากฏว่าไม่มีความสัมพันธ์กับเส้นตรงเลยนะคะระหว่างตัวแปรน้ำหนักของบุคคลไม่ได้ปรากฏว่าจะทำให้การบริโภคน้ำเนี่ยของคนเพิ่มไปด้วยนะคะน้ำหนักกับน้ำไม่ได้สัมพันธ์กันนะคะทีนี้การไอตัวสหสัมพันธ์ตัว correlation เนี่ยเป็นการตีความสหสัมพันธ์โดยใช้แผนภาพการกระจายอยู่ในลักษณะที่เห็นภาพที่แบบชัดเจนนะคะแล้วก็วัดรูปแบบและความแข็งแรงของสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวนะคะนี่เรามาดูการคำนวณบ้างนะคะเมื่อกี้นักศึกษาดูความสัมพันธ์ดูจากอะไรคะรูปภาพนะคะรูปภาพการกระจายของกราฟนะคะนี่ถ้าเรามาดูในเรื่องของตัวสหสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นมาตรวัดความแข็งแรงของทิศทางนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัว xy เนี่ยอย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วในหน่วยที่11ตอนที่1ว่าตัวเนี้ยเราใช้สัญลักษณ์คืออะไรนะคะตัวที่เป็นค่า r ใช่มั้ยคะสัญลักษณ์คือตัวค่า r r ตัวเล็กนะคะจะเป็น r เฉยๆหรือ r xy ก็ได้ซึ่งในสูตรนะคะจริงๆมีหลายสูตรใช่มั้ยคะที่อาจารย์ให้ดูในหน่วยที่1หน่วยที่11ตอนที่1นะคะมีหลายสูตรก็จะมีสูตรทั้ง n คูณกับซิกมา xy ลบซิกมา x คูณซิกมา y หารด้วยสแควร์รูทนะคะโพลของ x คือซิกมา x กําลัง n คูณซิกมา x กําลัง2ลบซิกมา x วงเล็บกําลัง2คูณกับพจน์ของ n คูณซิกมา y กําลัง2ลบซิกมา y ข้างหลังเป็นซิกมา y กําลัง2นะคะพจน์ของ y นะคะ
อ่ะตอนนี้นะคะโดยที่ n เนี่ยจะเป็นจำนวนข้อมูลนะคะแล้วก็หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มาแทนนะคะตอนนี้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่า r เนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่า r เนี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง1ถึงลบ1ฉะนั้นค่า r จะไม่เกิน1นะคะติดลบได้ถ้า x และ y เนี่ยมีความสัมพันธ์กันแบบบวกนะคะค่า r ก็จะอยู่ใกล้1นะคะก็คือไม่ติดลบนั่นเองก็คือถ้าบอกในเรื่องของขนาดก็คือสัมพันธ์กันทิศทางเดียวกันนะคะถ้าใกล้1มากเท่าไหร่ก็คือสูงนะคะบอกทิศทางคือทิศทางเดียวกันบอกขนาดก็คือสัมพันธ์กันสูงนะคะอันนี้ถ้า r ติดลบนะคะ x และ y เนี่ยติดลบก็คือมีความสัมพันธ์แบบสมบูรณ์เหมือนกันนะคะใกล้1นะคะแต่จะสัมพันธ์กันแบบตรงกันข้ามนะคะแล้วก็ขนาดคือถ้าใกล้1ก็คือยังสูงอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเป็น1คือสมบูรณ์นั้นถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะคือค่า r ใกล้0นะคะหรือเป็น0คือไม่มีความสัมพันธ์กันเลยแล้วใกล้0แต่ไม่ถึงกับเป็น0นี่คือน้อยนะคะอันนี้ตัวสหสัมพันธ์ตัวนี้นะคะโดยที่เวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราจะมีค่า n นะคะเป็นจำนวนคู่ของข้อมูลนะคะสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของประชากรแทนโดยค่าพิสัยนะคะและค่าสหสัมพันธ์คือลบ1ถึง1นะคะถ้า x และ y เนี่ยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นที่เป็นบวกนะคะคือลบพุ่งขึ้นนะคะค่า r ใกล้1หรือเป็น1เนี่ยคือสมบูรณ์นะคะมีความสัมพันธ์กันสูงแต่ถ้า x กับ y เนี่ยมีความสัมพันธ์ในทางลบนะคะทางลบก็คือบอกทิศทางตรงกันข้ามนะคะถ้าใกล้ลบ1ก็ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรงหรือสัมพันธ์กันน้อยก็คือถ้าเผื่อใกล้0นะคะตัวนี้ก็คือใกล้0หรือเป็น0ไม่สัมพันธ์กันนะคะหรือน้อยนั่นเองนะคะตัวอย่างที่แสดงข้างล่างนี้นะคะที่นักศึกษาจะเห็นแผนภาพการกระจายนะคะยิ่งกระจายมากก็จะความสัมพันธ์มันก็จะหาความสัมพันธ์ของ x กับ y แทบจะไม่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระจายแบบว่าลาดลงนะคะสัมพันธ์กันทางลบอะค่ะก็คือถ้า x เพิ่ม y ลดอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะกระจายเลยนี่ค่า r เป็น0เลยนะคะหรือแทบจะหาค่า r ได้น้อยมากนะคะอย่างตัวนี้นะคะค่า r คือ 0.04 นะคะเกือบจะเป็น0แล้วนะคะในภาพนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะตัวสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะคะสำหรับการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการโฆษณานะคะข้อมูลการขายของบริษัท1นะคะในตัวอย่างนี้นะคะท่านจะสรุปได้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายในการโฆษณานะคะตัวนี้อาจารย์รวมผลของ x คือซิกมา x นะคะได้ 15.8 นะคะกับยอดขายที่บริษัทขายได้นะคะรวมค่าซิกมา y นะคะเอา y ทุกตัวบวกกันได้ 1,634 นะคะแล้วก็ x กับ y ก็คือเอา x กับ y มาคูณกันซิกมา x y นะคะตัวนี้ก็คือเอา 2.4 คูณกับ225นะคะได้2540นี่คือคูณตัวแรกนะคะคูณตัวที่2 1.6 คูณ184ได้ 294.4 นะคะแล้วก็2คูณกับ260ได้440นะคะ 2.6 คูณกับ240ได้624นะคะ 1.4 คูณกับ180นะคะได้252นะคะ 1.6 คูณกับ 184ได้ 294.4 นะคะ 2 คูณกับ 186ได้ 372นะคะแล้วก็แถวสุดท้ายจะเป็น 2.2 คูณกับ 214ได้ 473 เสร็จแล้วนักศึกษาจับไอ้ตัวที่นักศึกษาคูณ x กับ y คูณกันเนี่ยมาบวกกันนะคะบวกกันจะเป็นซิกมา x y นะคะนักศึกษาจะได้อยู่ที่3,289.8 นะคะอันนี้ลองกดเครื่องเลขตามอาจารย์นะคะว่าได้เท่าที่อาจารย์กดมาไหมนะคะอันนี้คือคอลัมน์ x กับ y คูณกันนะคะอยากมาอีกค่ะคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ x นะคะซึ่ง x เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายจะต้องเกิดก่อนใช่ไหมคะเราต้องมีการลงทุนโฆษณานะคะถึงจะได้ยอดขายมาฉะนั้นค่าใช้จ่ายเป็น x นะคะค่าใช้จ่ายเป็น x เราก็จะเอา x มายกกำลัง2ในคอลัมน์ที่เป็น x กำลัง2นี้นะคะนั่นหมายความว่าอาจจะไอ้นักศึกษาต้องเอาทำไมคะเอา 2.4 คูณ 2.4 นะคะได้ 5.76 นะคะ 2.4 คูณ 2.4 นะคะไม่ใช่ 2.4 คูณ2นะยกกำลัง2คือตัวมันเองคูณกัน2ครั้งนะคะแล้วก็ 1.6 คูณ 1.6 ก็ได้ 2.56 นะคะ
แล้วก็2คูณ2ได้4ใช่ไหมคะยกคูณตัวมันเอง2ครั้ง 2.6 คูณ 2.6 จะได้ 6.76 นะคะ 1.4 คูณ 1.4 จะได้เท่าไหร่คะ 1.96 นะคะ 1.6 คูณ 1.6 จะได้ 2.56 2คูณ2ได้4แล้วก็ 2.2 คูณ 2.2 ได้ 4.84 เสร็จแล้วนักศึกษาเอา x กำลัง2ที่นักศึกษายกกำลังเมื่อสักครู่นี้ทำไมคะบวกกันลงมาจะได้ซิกมา x กำลัง2นะคะอยู่ที่ 32.44 นะคะนี่คือซิกมา x กำลัง2มาคอลัมน์สุดท้ายนะคะคอลัมน์ y กำลัง2ก็คือมาดูตัวที่เป็น y คือยอดขายใช่ไหมคะยอดการขายสินค้าของบริษัทนะคะก็คือเอา225คูณ225นะคะนักศึกษาจะได้อยู่ที่ 5,625 นะคะแล้วก็ตัวถัดมานะคะนักศึกษาก็เอา184ยกกำลัง2ใช่ไหมคะก็คูณ184นักศึกษาจะได้อยู่ที่33856นะคะตัวถัดมาก็คือ220ยกกำลัง2ก็คือคูณ220นักศึกษาจะได้48,400นะคะตัวถัดมา240ยกกำลัง2นะคะก็คือเอา240คูณ240นะคะนักศึกษาจะได้อยู่ที่57,600นะคะตัวต่อมาก็คือ180ยกกำลัง2นะคะก็คือ180คูณ180นักศึกษาจะได้อยู่ที่ 32,400 นะคะตัวต่อมาก็คือ184ยกกำลัง2นะคะคูณ184ก็จะได้อยู่ที่ 33,856 นะคะตัวต่อมา186ใช่ไหมคะยกกำลัง2ก็คูเอา186คูณ186นักศึกษาจะได้อยู่ที่ 34,596 นะคะตัวสุดท้าย215ยกกำลัง2นะคะก็คือคูณ215นักศึกษาจะได้อยู่ที่ 46,225 เสร็จแล้วจับบวกกันนะคะบวกกันไอซิกมา y กำลัง2เนี่ยนักศึกษาจะได้อยู่ที่337,558โอเคเราจัดการกับข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะมาเข้าสูตรนะคะสูตรบอกว่า n คูณกับซิก n คูณซิกมา xy ลบซิกมา x คูณซิกมา y นะคะแล้วก็สแควร์รูทจริงๆลากสแควร์รูทครอบไปทั้งหมดเลยทีเดียวก็ได้นะคะซิกมา n คูณซิกมา x กำลัง2นะคะลบกับซิกมา xวงเล็บกำลัง2นะคะแล้วก็พจน์ของ y ก็คือ n คูณซิกมา y กำลัง2ลบซิกมา y วงเล็บกำลัง2นะคะงั้นตัวนี้เรา n คือ8นะคะเพราะตัวที่เป็นข้อมูลเนี่ยนักศึกษานับตามแนวแถวดูนะคะว่ามันมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ8แถวใช่ไหมคะ8แถวเราจะได้ข้อมูลอยู่8ชุดนะคะ8ชุดด้วยกัน8คู่นะคะนับนะคะมีทั้งหมด8โอเค n เป็น8เสร็จแล้วตัวที่เราต้องใส่คือซิกมา xy ที่เราทำไว้ในตารางซิกมา xy ของเราคือ 3289.8 นะคะนักศึกษาก็มาใส่ไอตัวแทนค่าซิกมา xy ไปนะคะซิกมา x เมื่อกี้ที่เราทำคือ 15.8 นะคะซิกมา y คือ 1634 นี่คือตัวตั้งนะคะเสร็จแล้วมาดูตัวหารนะคะ n ยังคงเป็น8นะคะซิกมา x กำลัง2 x กำลัง2ที่เราหาไว้คือ 32.4 นะคะมาใส่แทนค่าเข้าไปนะคะลบซิกมา y กำลัง2โทษค่ะ x พจน์ของ x อยู่เนาะซิกมา x กำลัง2ซิกมา x กำลัง2อันนี้นะคะวงเล็บมันครอบอยู่นั่นหมายความว่าเอาผลรวมของ x แล้วมายกกำลัง2ทีหลังนะคะผลรวมของซิกมา x คือ 15.8 นะคะนักศึกษาครอบแล้วยกกำลัง2ทีหลังนะคะนี่คือพจน์ของ x มาดูพจน์ของ y บ้างนะคะ n ก็เป็น8นะคะซิกมา y กำลัง2ซิกมา y กำลัง2นี่คือเอา y ยกกำลัง2มาใช่ไหมคะคอลัมน์สุดท้ายเนาะ337,557,558 337,558 นะคะตัวนี้คูณกับ8นะคะลบกับซิกมา yแล้วยกกำลัง2ฉะนั้นผลรวมของ y เฉยๆคือ1634นะคะ1634แล้วยกกำลัง2งั้นตรงนี้นะคะนักศึกษาก็จัดการคูณข้างบนให้เรียบร้อยนะคะคูณเอา8คูณ3289.8ได้เท่าไหร่นะคะมาลบกับ 15.8 คูณกับ1634นะคะ2ตัวนี้
สองพจน์เนี่ยคูณกันให้เรียบร้อยแล้วมาลบกันนักศึกษาจะได้ผลลัพธ์ที่เหลือของตัวตั้งอยู่ที่ 501.2 นะคะส่วนพจน์ของ x เนี่ยกับพจน์ของ y ข้างล่างที่เป็นตัวหารเนี่ยเอาสแควร์รูทครอบไว้ก่อนนะคะตัวพจน์แรกนักศึกษาก็จัดการทำโดยเอา8คูณกับ 32.4 นะคะได้เท่าไหร่นะคะเก็บไว้ก่อนก็มาลบกับ 15.8 ยกกำลัง2คือ 15.8 คูณ 15.8 นักศึกษาจะได้พจน์ของ x อยู่ที่ 9.88 นะคะแล้วมาดูพจน์ของ y นะคะทำเช่นเดียวกันนะคะนักศึกษาก็เอา8นะคะไปคูณกับ 337.58 ได้เท่าไหร่เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาลบกับ1634คูณ1634นะคะเอา2ตัวนี้ลบกันจะเหลืออยู่ที่พจน์ของ y จะได้อยู่ที่ 30.58 เสร็จแล้วก่อนถอดรูทนะคะจับ2ตัวนี้คูณกันก่อนแล้วก็ถอดรูทออกมานะคะก็จะเป็นตัวหารนักศึกษาจะได้ค่าR อยู่ที่ 0.913 ไม่เกิน1นะคะค่า R ตัวนี้ซึ่งค่า R ที่ได้ 0.913 ตัวนี้นะคะแสดงให้เห็นว่ามันเกือบจะเป็น1เนาะ 0.9 ใกล้1แล้วแสดงว่าความสัมพันธ์ตัวแรกคือดูเครื่องหมายเนาะเครื่องหมายมันไม่ได้ติดลบก็คือเป็นเครื่องหมายบวกมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันนะคะมีความสัมพันธ์กันสูงก็คือเกือบจะเป็น1นะคะขนาดคือสูงนะคะทิศทางคือทิศทางเดียวกันนะคะดังนั้นปริมาณค่าใช้จ่ายนะคะในการโฆษณาเพิ่มขึ้นยอดขายก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะตัวนี้นี่ตัว regression ที่เราเอาค่าความสัมพันธ์มาใช้วิเคราะห์ร่วมนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นข้อมูลพิจารณานะคะสมการเส้นตรงนะคะที่ดีที่สุดนะคะว่าเส้นที่เรียกว่าเส้นถดถอยเนี่ยนะคะสมการถดถอยสามารถทำนายค่า y นะคะเมื่อกำหนด x มาได้นะคะตัวลีเนียร์ตัวนี้นะคะพิจารณาจากแผนภาพการกระจายนะคะดีแทนความแตกต่างของค่า y ที่สังเกตได้นะคะถ้าค่า y ที่ทำนายบนเส้นถดถอยนะคะความต่างเราเรียกว่า residual นะคะตัวนี้ residual ที่ว่าเนี่ยนะคะสามารถเป็นทั้งบวกลบหรือศูนย์นะคะเมื่อจุดค่าดีมากกว่า0นะคะเมื่อจุดค่าข้างล่างนะคะถ้าอยู่จุดอยู่ข้างล่างค่าดีจะน้อยกว่า0คือติดลบนะคะถ้าค่า y สังเกตที่นักศึกษาจะสังเกตได้นะคะค่า y เนี่ยทำนายได้โดยทำนายได้นะคะโดยค่าดีนะคะถ้าค่าดีเป็น0คือเส้นที่เป็นไปได้ทุกๆเส้นเนี่ยสามารถลากผ่านนะคะเซตของจุดทุกจุดบนเส้นถดถอยแล้วทำผลรวมทั้ง2เนี่ยความคาดเคลื่อน R the residual ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นซิกมา DI กำลัง2จะมีค่าน้อยที่สุดนะคะเนี่ยจันให้เห็นจากรูปที่จันอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเราดูรูปเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะจะเห็นว่าพอดอาจารย์มีจุด X ที่กระจายอยู่ที่ไม่ได้อยู่บนเส้นตรงลากผ่านใช่ไหมคะตัวนี้มันจะเป็นความต่างนะคะหรือที่เราเรียกว่ามันมีค่าที่มันไม่สัมพันธ์กันอยู่นะคะตัวนี้ถ้า อยู่เหนือเส้นนะคะค่าดีก็จะเป็นบวกถ้าอยู่ลงมาข้างล่างค่าดีก็จะทำไมคะติดลบนะคะตัวนี้นี้การถดถอยเชิงเส้นตัวลีเนียร์ regression ตัวนี้นะคะเราจะพิจารณานะคะตัวแบบที่ดีที่สุดของข้อมูลนะคะเส้นที่ถูกเรียกว่าเส้นถดถอยนะคะสมการถดถอยใช้ทำนายค่าของ y นะคะเมื่อกำหนดค่าของ x มาให้ซึ่งในการถดถอยลีเนียร์ regression ตัวนี้นะคะที่เราเรียกว่า linear of base fit นะคะเป็นเส้นสำหรับที่เราจะใช้ผลรวมกำลัง2ของ the residual ที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะสามารถเขียนสมการเส้นโดยการหาความชันของเส้นตรงนะคะตัวนี้เราสัญลักษณ์เราให้ใช้ m นะคะแล้วระยะตัดกับแกน y นะคะเราเป็น intersection นะคะแล้วซึ่ง b เนี่ยเราจะใช้สมการรูป y เท่ากับ a x บวก b นะคะความชันของเส้นนะคะเป็นอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลง x เมื่อเปลี่ยนเป็น1หน่วย y intercept ก็คือ y บนจุดบนเส้นตรงที่ตัดกับแกน y นั้นมีค่า y เมื่อ x เท่ากับ0นะคะฉะนั้นตัวนี้นะคะในรูป
ถ้าอาจารย์วาดจะเห็นด้วยว่าความชันตัวนี้ y เท่ากับ2 x บวก1นะคะ m เท่ากับ2ก็ b ก็จะเป็น2คูณ0บวก1 b ก็เลยมีความชันเท่ากับ1นะคะนี่สมการถดถอยนะคะถ้าเป็น the equation of regression linear นะคะสมการการถดถอยสำหรับตัวแปรอิสระ x และตัวแปรตาม y นะคะเราใช้เป็น y hat เท่ากับ mx บวก b นะคะตัว y hat นี้ก็คือค่า y ที่ใช้ทำนายค่าของ x ที่กำหนดให้ m จะเป็นความชันส่วน b จะเป็นค่า y intercept นะคะซึ่งตรงนี้นะคะตัวถดถอยเชิงเส้น m เนี่ยเราจะคำนวณโดยใช้สูตร nคูณกับซิกมา xy ลบซิกมา x คูณกับซิกมา y นะคะหารด้วย n คูณซิกมา x กำลัง2ลบซิกมา x ยกกำลัง2ซึ่ง b เนี่ยเราหาจากสูตร y bar ลบ mx bar นะคะหรือเท่ากับซิกมา xn ลบ m คูณซิกมา xn นะคะตัวอย่างนะคะถ้าให้หาในเรื่องของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาข้อมูลการขายบริษัทกำหนดจากตัวอย่างที่1ไว้แล้วนะคะมาสรุปผู้จัดการฝ่ายขายเนี่ยได้ดำเนินการศึกษาเพื่อพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างเงินที่ใช้ในการโฆษณาและยอดขายของบริษัทข้อมูลถูกแจกแจงในตารางข้างล่างนี้จงหาสมการการถดถอยนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและข้อมูลยอดขายของบริษัทจากตัวอย่างนี้นะคะที่อาจารย์มีข้อมูลก็คือเงินที่ใช้ในการโฆษณานะคะหน่วยเป็นพันนะคะแล้วก็ยอดขายของบริษัทนะคะถ้าเรามีเงินที่ใช้ในการโฆษณา 2.4 ยอดขายจะเป็น225นะคะเงิน 1.6 ยอดขายก็จะเป็น184เงิน 2.0 ยอดขายเป็น220นะคะเงิน 2.6 ยอดขายเป็น240เงินที่ใช้ในการโฆษณา 1.4 ยอดขายเป็น180นะคะเงินที่ใช้ในการโฆษณา 1.6 ยอดขายเป็น184นะคะเงินที่ใช้ในการโฆษณา2นะคะ2ยอดขายเป็น186เงินที่ใช้ในการโฆษณา 2.2 ยอดขายเป็น214นะคะตอนนี้อาจารย์ก็เลยมารวมนะคะรวมค่าใช้จ่ายหรือเงินที่ใช้ในการโฆษณาเนี่ยนะคะรวมคอลัมน์ x จะได้อยู่ซิกมา x เป็น 15.8 นะคะรวมยอดขายนะคะรวมยอดขายซิกมา y ก็จะเป็น 1,634 นะคะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มก็คือ xy คูณกันนะคะ xy คูณกันก็คือเอา 2.4 คูณกับ225ได้540นะคะ 1.6 คูณ184ได้ 294.4 นะคะ2คูณกับ2คูณกับ220นะคะได้440 2.6 คูณกับ240ได้624นะคะ 1.4 คูณกับ180ได้252นะคะ 1.6 คูณ184ได้294นะคะ2คูณ186ได้372นะคะ 2.2 คูณ215ได้473นะคะแล้วเราก็รวมนะคะรวมซิกมา xy จะได้ 3,289.8 นะคะนักศึกษาลองกดเครื่องคิดเลขตามอาจารย์นะคะว่าอาจารย์คำนวณมาถูกไหมนะคะแล้วก็ x กำลัง2ตัวนี้หาจากคอลัมน์ที่เป็น x เนาะนักศึกษาก็เอา 2.4 นะคะคูณ 2.4 จะได้ 5.76 นะคะแล้วก็เอา 1.6 คูณ 1.6 นักศึกษาจะได้ 2.56 นะคะ2คูณ2ได้4ถูกไหมคะ 2.6 คูณ 2.6 ได้6.76 นะคะแล้วก็ 1.4 คูณ 1.4 จะได้ 1.96 นะคะ 1.6 คูณ 1.6 นักศึกษาจะได้ 2.56 แล้ว2คูณ2ได้4แล้วก็แล้วสุดท้ายจะเป็น2คูณ2ได้ 4.84 นะคะเสร็จแล้วให้นักศึกษารวมนะคะรวมคอลัมน์x กำลัง2นี้นักศึกษาจะได้ 32.44 นะคะเรามาเข้าสูตรนะคะตัวนี้เราจะหา y bar ลบ mx มาหาค่า b นะคะหาค่า b ตัวนี้ y bar ก็คือซิกมา x นะคะซิกมา x หารด้วย n นะคะลบ m ที่ได้มาคือ 50.7287 นะคะ x bar ก็คือซิกมา x หารด้วย n นะคะเราก็จะได้ตัว y bar อยู่ที่204.5นะคะ
แล้วเราได้ตัว x bar อยู่ที่ 1.975 นะคะเราจับข้างหลังคูณหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยมาลบข้างหน้าจะเหลืออยู่ที่ 104.0608 นี่คือค่า b นะคะแล้วเรามาหาค่า m นะคะค่า m คือ n คูณกับซิกมา xy นะคะลบกับซิกมา x คูณซิกมา y หารด้วย n คูณกับซิกมา x กำลังสองลบซิกมา xแล้ววงเล็บปิดกำลังสองนะคะฉะนั้น n ในที่นี้ก็คือ8นะคะซิกมา xy เมื่อกี้เรารวมไว้อยู่ที่3289.8นะคะลบซิกมา x เรารวมไว้อยู่ที่ 15.8 ซิกมา y คือ1634นะคะเสร็จแล้วนักศึกษาจับคูณกันข้างบนนะคะคูณกันแล้วค่อยมาลบนะคะจะเหลืออยู่ 501.2 ส่วนข้างล่างเนี่ยนักศึกษาระวังนิดนึงนะคะ n เป็น8เหมือนเดิมซิกมา x กำลัง2อันนี้คือเอา x กำลัง2ที่เรายกกำลัง2แล้วมาบวกกันใช่ไหมคะเมื่อกี้เราได้อยู่ที่ 3289.8 เนาะส่วนซิกมา x ตัวหลังนะคะที่เป็นตัวหารนะคะตัวนี้จะเป็นการรวมของ x แล้วค่อยยกกำลัง2ทีหลังนะคะซึ่งเรารวม x ไว้อยู่ที่ 15.8 นะคะยกกำลัง2นะคะยกกำลัง2นั่นหมายความว่านักศึกษาคูณกันข้างหน้าเสร็จแล้วก็มาลบกับตัวที่ยกกำลัง2ข้างหลังนักศึกษาจะเหลืออยู่ที่ 9.88 นะคะเสร็จแล้วนักศึกษาเอา 501.2 ตัวตั้งนะคะหารด้วย 9.88 นักศึกษาจะได้ค่า m อยู่ที่ 50.7287 นะคะตัวนี้นักศึกษาก็จะมาเขียนสมการ y half ที่ได้ก็คือ50ค่า m นะคะ 50.729 คูณด้วย x นะคะแล้วก็บวกกับค่าเมื่อกี้ค่า b ใช่ไหมคะค่า b อยู่ที่ 104.068 อะไรเราก็จานก็ปัดขึ้นมาเป็น0061ปัด0608ออกมาเหลือ3ตำแหน่งนะคะก็เป็น104.061นะคะฉะนั้นถ้าเราพอดจุดนะคะ y bar x bar ตัวนี้นะคะก็จะได้ค่าอยู่ที่ 1.975 นะคะกับ x bar คือ 1.975 นะคะ y bar คือ 204.25 ที่เราหาไว้ตอนเมื่อกี้นี้นะคะที่เราได้ x bar คือรอไอ 1.975 นะคะแล้วก็ x bar คือ 204.5 อ่ะตอนนี้เราก็มาลากเส้นนะคะฉะนั้นการวิเคราะห์การถดถอยแล้วก็สหสัมพันธ์อย่างง่ายตัวนี้นะคะจะเป็นการศึกษาข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวแปร2ตัวนะคะเราเรียกเป็นตัวแปรคู่นะคะ bivariate data นะคะโดยการวิเคราะห์ตัวนี้นะคะจะนำตัวแปรทั้ง2มาพิจารณาพร้อมๆกันเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง2หรือ2ลักษณะโดยที่ต้องการทราบค่าของตัวแปรตัว1นะคะหรือต้องการค่าของตัวแปรอีกตัวนึงพยากรณ์ตัวแปรตัวหนึ่งได้นะคะนั้นการวิเคราะห์ถดถอยแล้วก็สหสัมพันธ์อย่างง่ายเนี่ยตัวแปรที่ต้องการทราบค่าหรือค่าที่พยากรณ์เนี่ยเราเรียกว่าตัวแปรตามนะคะสัญลักษณ์คือ y ส่วนตัวแปรตามเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะคะตัวแปรที่ทราบค่าแล้วนะคะหรือเป็นตัวแปรอิสระเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัว x นะคะนั้นตัวอย่างนะคะที่เราเห็นก็คืออย่างความดันเลือดกับอายุคนนะคะตอนนี้จะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กันว่าปกติถ้าคนอายุเยอะความดันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอย่างตามอายุที่เคยทำข้อมูลเก็บข้อมูลกันมานะคะหรือในเรื่องของมูลค่าสินค้านะคะกับปริมาณการผลิตนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการเพื่อการบริโภคกับรายได้ตัวนี้นะคะดังนั้นการวิเคราะห์ตัว multiple regression นะคะก็จะใช้ตัวการวิเคราะห์ของค่าสหสัมพันธ์เนี่ยมาช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ด้วยก็คือการวิเคราะห์ตัว regression เนี่ยจะมีตัว multiple regression เนี่ยจะมีตัวแปรอิสระ x เนี่ยมากกว่า1ตัวฉะนั้นตัวนี้ถ้าเรามีข้อมูลใส่เข้าไปเยอะนะคะบางตัวมันไม่มีความสัมพันธ์ค่ากรรมการมันก็จะไม่สมบูรณ์ไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างเต็มที่นะคะฉะนั้นก็เลยใช้ตัว correlation เนี่ยมาช่วยตัด
ต่อ8ออกนะคะฉะนั้นการศึกษาอย่างตัวนี้นะคะเรื่องของปริมาณน้ำน้ำฝนอุณหภูมิเนี่ยมีผลกับการผลิตข้าวต่อไร่ไหมนะคะเราอยากรู้ว่าปริมาณข้าวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะคะขึ้นอยู่กับตัวแปรปุ๋ย x 1เป็นปุ๋ยเนาะแล้วตัวแปร x 2เป็นปริมาณน้ำฝนตัวแปร x 3อุณหภูมิมีผลไหมกับการเพิ่มผลผลิตข้าวเราก็เลยลองมาวิเคราะห์ตัวความสัมพันธ์ของตัวแปร x นะคะแล้วก็ y ในรูปของเชิงเส้นนะคะแล้วก็ทำการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายได้ดูว่ามีความสัมพันธ์แบบไหนนะคะทีนี้ลองตัวอย่างนะคะถ้าเรามีเก็บข้อมูลมา12เดือนนะคะตัวอย่างนี้ในเรื่องของการโฆษณากับยอดขายนะคะแล้วก็มีค่าโฆษณาที่ให้มานะคะหน่วยเป็นแสนบาทนะคะยอดขายก็หน่วยเป็นแสนบาทเหมือนกันนะคะอย่างเดือนที่1เนี่ยเรามีค่าโฆษณา 4.8 แสนบาทก็ 480,000 บาทนะคะหน่วยเป็นแสนบาทเนาะยอดขายเป็น52นะคะ 52,000 บาทอะไรแบบนี้นะคะเดือนที่2นะคะค่าโฆษณาคือ 6.4 แสนบาทนะคะยอดขายเป็น80แสนบาทนะคะเดือนที่3ค่าโฆษณา8นะคะ 8แสนบาทนะคะยอดขายเป็น100แสนบาทก็คือล้านหนึ่งถูกไหมคะเดือนที่4นะคะค่าโฆษณา 8.5 แสนนะคะยอดขายอยู่ที่90แสนก็คือ90แสนนะคะ90แสนบาทนะคะก็คือ9แสนนะคะอันนี้หน่วยเป็นแสนบาทอาจารย์ไม่อ่านหน่วยละกันจะได้ไม่งงเนาะเดือนที่5ยอดขายเป็นค่าโฆษณาเนาะค่าโฆษณาเป็น 10.5 นะคะยอดขายเป็น110นะคะเดือนที่6นะคะค่าโฆษณาเป็น10นะคะยอดขายเป็น114เดือนที่7นะคะยอดขายเป็น15นะคะค่าโฆษณาเป็น15ยอดขายเป็น140เดือนที่8นะคะค่าโฆษณา12ยอดขายเป็น128นะคะเดือนที่9ค่าโฆษณาเป็น8นะคะยอดขายเป็น112เดือนที่10ค่าโฆษณาเป็น10ยอดขายเป็น104เดือนที่11ค่าโฆษณาเป็น111.6นะคะยอดขายเป็น120นะคะเดือนที่12ค่าโฆษณาเป็น16นะคะยอดขายเป็น160นะคะนี่เรามาดูจากเมื่อกี้ข้อมูลใช่ไหมคะอาจารย์ก็มาพอดกราฟนะคะจะกดว่ากราฟค่อนข้างจะเกาะกันเหมือนกันนะคะก็ค่อนข้างจะเกาะกันเกือบจะเป็นเส้นตรงนะคะจะทำให้สามารถมองเห็นภาพว่าจากแผนภาพการกระจายนี้นะคะตัวแปร2ตัวดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรงนะคะแล้วมีทิศทางสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นราชันขึ้นนะคะดังนั้นนะคะอาจจะสรุปได้ว่าตัวแปร x นะคะ x ก็คือค่าโฆษณาที่ลงทุนไปใช่ไหมคะแล้วทำให้ตัวแปร y ยอดขายเนี่ยมีความสัมพันธ์กันซึ่งอันนี้นะคะเราก็จะมาเขียนความสัมพันธ์ในรูปของสมการเส้นตรงก็คือ y เท่ากับ a บวก bx i นะคะ y hat หรือ y เฉยๆก็ได้นะคะตัวนี้แล้วเราก็มาประมาณค่านะคะค่า b ก็คือตัวความราชันนะคะ b 1แต่ถ้าเป็น b เบต้าอันนี้เราเรียกเบต้านะคะสัญลักษณ์แบบนี้ถ้าเป็นเบต้า0ก็คือตัว aนั่นเองก็คือค่าคงที่นะคะแต่ถ้าเป็นเบต้า1นะคะเป็นแทนสัญลักษณ์คือตัว b นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเป้าหมายในการหาความคาดเคลื่อนนะคะในการประมาณค่าต่ำสุดโดยใช้วิธีกำลัง2น้อยที่สุดนะคะนั้นถ้าเขียนสมการที่ได้ก็คือ y เท่ากับเบต้า0บวกเบต้า1 x บวกค่า e นะคะค่า eอันนี้ตัวถ้าเขียนแบบในรูปสมการอย่างง่ายเลยก็คือ y hat เท่ากับ a บวก b x 1นะคะนั้น a จะเป็นระยะตัดกับแกน y หรือที่เราเรียกว่าค่าคงที่นะคะเป็น constant นั่นเองนะคะค่าที่เส้นตรงตัดกับแกน y หรือค่าที่ y หรือค่า y ที่ x เป็น0นั่นเองนะคะนั้น b จะเป็น slope นะคะหรือความชันของเส้นตรงก็คือค่าที่แสดงให้ทราบว่าเมื่อ x มีค่าเปลี่ยนไป1หน่วยนะคะ y จะเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะคะตัวนี้เราใช้สัมประสิทธิ์
ความถดถอยนะคะ regression coefficient นี้ถ้า b มีค่าเป็นบวกนะคะหรือมีค่าเป็น0หมายความว่า a กับ b เนี่ยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันนะคะ b มีค่าเป็นบวกนะคะหรือเป็น0ก็คือสโลปที่เพิ่มขึ้นของกราฟนั่นเองนะคะก็คือเราก็จะตีความว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันแต่ถ้า b มีค่าติดลบนะคะหรือมีค่าน้อยกว่า0หมายความว่า x กับ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามก็คือสโลปลาดลงนั่นเองนะคะความสัมพันธ์ x กับ y ก็จะตรงกันข้ามกันแต่ถ้า b มีค่าเท่ากับ0ก็คือไม่สามารถวาดเป็นรูปกราฟได้นะคะเพราะจุด x กับ y จะกระจายไม่สามารถลากเป็นเส้นตรงได้ตัวนี้เราจะถือว่าการเปลี่ยนแปลงของ y เนี่ยไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของ x นะคะนั่นหมายความว่าทำไมคะ x กับ y ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะคะค่า r ที่ได้จะเป็น0ด้วยนะคะค่า e1 นะคะตัว error นะคะหรือความคาดเคลื่อนของการสุ่มการประมาณค่า y นะคะตัว error เนี่ยเราจะคำนวณโดยใช้ yi ลบ yhalf นะคะฉะนั้นตัว y half ตัวนี้นะคะหรือค่า y เนี่ยจะเท่ากับ a บวก b x 1นะคะนั้นตัว error เนี่ยเราจะหาจากตัว error ที่1ยกกำลัง2นะคะ error ที่ i นะคะซึ่งตัว sigma i ลบ y half กำลัง2หรือถ้าแตกสมการออกมาอีกตัวนึงก็คือ y ลบ a บวก b x i ยกกำลัง2แล้วมาบวกกันนะคะการหาค่า a และ b ที่ได้เนี่ยS จะมีค่าต่ำสุดนะคะโดยการใช้อนุพันธ์เชิงเส้นนะคะตัวนี้มาวิเคราะห์นะคะนี้ตัวอนุพันธ์เชิงเส้นเนี่ยให้นักศึกษาดูไว้ทำความเข้าใจไว้คร่าวๆนะคะตัวนี้ตัวที่เราจะต้องใช้กันจริงๆก็คือการหาค่า A นะคะค่า A เนี่ยหาจาก x bar ลบนะคะ x bar ก็คือตัว sigma x หารด้วย n นะคะง่ายๆในสูตรอาจจะเขียนยากแต่ถ้านึกภาพการหา x bar ก็คือเอา x ทุกตัวที่มีเนี่ยมารวมกันหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่มีนะคะก็คือนับว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะนั่นคือจำนวนข้อมูลส่วน y bar ก็คือเอาค่า y ทั้งหมดที่มีที่ขอให้มาเนี่ยตั้งนะคะบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลที่มีนะคะนั่นคือการหา x bar y bar อันนี้ค่า b เนี่ยค่า b จะเป็นตัวที่เป็นสโลปนะคะดังนั้นเราต้องหา b ก่อนเราถึงจะหาค่า y ค่า a ได้นะคะตัวการหาค่า b เนี่ยก็คือการหาสโลปนั่นเองการประมาณค่าเบต้า0นะคะเบต้า1นะคะด้วยค่า a กับค่า b นะคะตัวนี้ซึ่งเป็นวิธีกำลังสองน้อยที่สุดซึ่งมีสมมติฐานของการวิเคราะห์นี่เรามาดูตัวอย่างนะคะของข้อมูลที่เราใช้ในการวิเคราะห์ยอดขายในปีที่ผ่านมาตัวนี้นะคะเพื่อนำมาผลมาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะตัวนี้เราจะหาตัวการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจากตัวอย่างซึ่งจะเห็นได้ว่าจากที่อาจารย์บรรยายมาในหน่วยที่11ในเรื่องของการวิเคราะห์สหสัมพันธ์นะคะตัวนี้การวิเคราะห์ค่า correlation นะคะหรือค่า r ตัวนี้นะคะตัวที่จะช่วยเราในเรื่องของการนำไปสู่การวิจัยคือค่า r จะบอกอะไรบ้างนะคะค่า r จะบอกในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวแปรนะคะตัวแปร x กับตัวแปร y ว่ามีความสัมพันธ์กันไหมนะคะถ้าตัวแปร2ตัวนี้นะคะมีความสัมพันธ์กันนะคะนักศึกษาก็เอาไปสู่การวิเคราะห์ได้นะคะซึ่งอาจจะเอาไปสู่การวิเคราะห์ขั้นสูงขึ้นก็คือตัว multiple regression นะคะนั่นหมายความว่านักศึกษาก็จะเอาเลือกนะคะเฉพาะตัวแปร x นะคะที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร y แล้วก็เอาตัวแปรนั้นเข้าสู่การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายด้วยดังนั้นตัวนี้นะคะก็อยากให้นักศึกษาไปทบทวนนะคะแล้วทำแบบฝึกหัดเพราะว่าจากหน่วยที่11ตอนที่1เนี่ยจะให้ในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะการทำนะคะการรันโปรแกรมตัว HPSS นะคะด้วยใช้การใช้ correlation นั้นในแบบฝึกหัดของหน่วยที่11นี้นะคะอาจารย์ก็นำเฉลยของแบบฝึกหัดไว้ในหน่วยที่11
อนที่1แล้วนะคะส่วนในหน่วยที่11ตอนที่2นี้อาจารย์ได้ลงลึกเข้าไปอีกนะคะให้เห็นภาพของสหสัมพันธ์ correlation มากขึ้นนะคะเผื่อนักศึกษาเอาไปใช้การทำวิจัยเนี่ยนักศึกษาจะได้เอ้ย correlation เนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะนอกจากหาค่า R ออกมาแล้วนะคะก็ยังจะทำไมคะเลือกตัวแปรได้ด้วยนะคะได้ค่า R แล้วยังเลือกตัวแปรนำไปสู่การวิเคราะห์ multiple regression ได้ด้วยนะคะก็จะได้เห็นภาพในเชิงลึกมากขึ้นนะคะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะขอฝากในตอนนี้ก็คือในเรื่องของการทำแบบฝึกหัดเพราะว่ามันจะมีผลกับคะแนนเก็บในเรื่องของการสอบรายวิชาทุกรายวิชาเลยไม่ใช่เฉพาะวิชาอาจารย์นะคะนั้นถ้านักศึกษาไม่ทำแบบฝึกหัดคะแนนเก็บที่จะช่วยหลังจากการสอบเนี่ยก็จะไม่สามารถบวกเข้าไปให้ได้เพราะว่าของเราใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณทั้งหมดนะคะก็คือการเข้ามาสอบหรือการสอบของนักศึกษาเนี่ยจะเป็น60คะแนนก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่แบบฝึกหัดจะเป็นคะแนนที่ช่วยนักศึกษาได้มากนะคะอาจารย์ก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายเนี่ยจะทำให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถทำแบบฝึกหัดและทำข้อสอบได้นะคะหากสงสัยอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กัญญนาถไฟคำก็ขอจบการบรรยายในหน่วยที่11ตอนที่2เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ